โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n นราทิ์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตผลงานการเทรดคริปโตของผมในช่วง5เดือนที่ผ่านมาไม่สี่หเดือนที่ผ่านมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ใน6เดือนที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมได้เริ่มเทรดใน o OK k x นี้นะครับทุกคนก็ใช้คําว่าเห็นพัฒนาการการเทรดคริปโตของผม อย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแจกกลุ่มแชร์บทวิเคราะห์การเทรดคริปโตของผมให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานของผมกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับในตลาดฟิวเจอร์คริปโตนะครับในช่วง6เดือนล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็ผมเทรดคริปโตฟิวเจอร์ล่วงกระจุยเลยนะทุกคนขาดทุนยับเยินเลยนะซึ่งก็เคยขาดทุนไปมากสุด400ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็เทรดรดแล้วก,ก็กลับมาที่ ยอดขาดทุนนะเหลือแค่154เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับคิดว่านะเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะกลับมากําไรแล้วซึ่งถามว่าเฮ้ยผมเทรดคริปโตไม่เก่งเหรอนะครับที่จริงต้องบอกว่าตลาดฟิวเจอร์เนี่ยโครงสร้างการเทรดมันแตกต่างจากแบบสปอตนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูผมเทรดสปอตนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดคริปโตสปอตของผมนะฮะเป็นไงฮะ สวยงามนะครับผมทำกำไรไปได้400กว่าเหรียญในช่วง6เดือนล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่ผมเทรดคริปโตสปอตมานะเห็นไหมฮะขาดทุนมากสุดแค่28ดอลลาร์เองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมทำกำไรไปได้400กว่าเหรียญแล้วนะครับนี่เนาะก็ผมถนัดเทรดแบบสปอตมากกว่านะครับต้องใช้คำว่า รูปแบบการเทรดแล้วกันนะครับรูปแบบการเทรดของตัวสปอตเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวฟิวเจอร์อยู่หน่อยๆนะครับตัวฟิวเจอร์มันมีเลเวลเลสนะแล้วเราต้องเล่นกับเลเวลเลสด้วยนะครับซึ่งผมใช้คําว่ายังไม่ได้ศึกษาเลเวลเลสมาเยอะเท่าไหร่แล้วกันนะมันก็เลยทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ นั่นเองนะครับนี่นะก็เลยขาดทุนเยอะแบบนี้นะครับแต่ว่าสปอตเนี่ยมันไม่มีเลเวลเลตนะครับมันทาให้ผมไม่ต้องไปศึกษาตัวเลเวลเลตอะไรนะครับก็มาถึงก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเทรดกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็คือเริ่มเทรดได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้เนาะมันเลยทําให้ผลงานฟิวเจอร์ผมออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มาศึกษาเลเวลเลตแล้วผลงานมันก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูผลงานของผมเมือ่อในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับ นี่นะครับก็เมื่อวานนะก็คือวันที่11มกราคมนะครับเมื่อวานผมก็หลังจากที่ได้ศึกษาตัวเลเวลเลตมาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เริ่มเอาตัวเลเวลเลตมาใช้แล้วนะครับเมื่อวานผมใช้เต็มแม็กซ์เลยนะเลเวลเลต100ไปเลยนะครับทุกคนก็เมื่อวานทำกำไรไปได้เอ่100%กี่ไม้อ่ะอ๋อนี่นะครับได้อยู่2ไม้นะผมทํากําไรได้ถึง100%กว่าๆเลยเนี่ยได้2ไม้นะครับแล้วก็เมื่อวานเทรดไป4ไม้เนาะก็มีอยู่2ไม้ อไม้หนึ่งได้กำไรเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม้หนึ่งไม่ได้ใช้เลเวอเรจน,นะครับมันกำไรเล่นน้อยนะอ่าก็ได้แค่ศูนย์จุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมแล้วเมื่อวานเทรดไปสี่ไม้กําไรรวมได้ไปที่ประมาณหกสิบเก้าเหรียญน,นะครับประมาณสองพันสี่ร้อยบาทนะครับอ่าก็ใช้คำว่าโชคดีด้วยก็คงได้นะครับทุกคนเมื่อวานคริปโตมันพุ่งพอดีเลยนะนเดี๋ยวให้ดูกราฟครับนีไหมช่วงนี้ ก็เลยเมื่อวานก็เลยได้กาไรมาใช้คําว่าได้เร็วแล้วกันนะครับไม่เชิงว่าได้เยอะหรอกมันได้เร็วเฉยๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อวันก่อนนะผมทํากําไรไปได้อีกประมาณนี่ทำเมื่อวันก่อนยังไม่ได้ใช้เลเวลเลตนะก็คือยังเป็นเทรดฟิวเจอร์แต่ว่ายังใช้เลเวลเลตคูณหนึ่งอยู่ก็คือไม่ได้ใช้เลเวลเลตนั่นเองนะครับก็เมื่อวันก่อนทํากําไรไปได้รวมๆนะครับที่จริงมันหลายออเดอร์มากเลยนะก็ประมาณ ประมาณกี่ออเดอร์อ๋อสี่ออเดอร์เหมือนกันนะครับทำกำไรไปได้รวมๆประมาณ141เหรียญหรือเงินไทยก็ประมาณ5,000บาท นะครับอ่าก็อันนี้คือกําไรที่ผมทําได้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอ๋อมันไม่ใช่2วันนะมันเป็น3วันนะครับเออในช่วง3วันมานี้นะผมจาวันทะี่ผิดนะฮะอ่าก็นี่นะครับตอนนี้ผมเริ่มเทรดฟิวเจอร์ได้ดีขึ้นแล้วนะครับสรับใครที่รอดูผลงานการเทรดฟิวเจอร์ของผมอยู่หรือว่าอยากจะเข้ามาก๊อปปี้การเทรดผมใน OKX OK เ<ๆ>พื่อนๆ,นๆก็สามารถที่จะมาก๊อปปี้กันได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมเปิดเพื่อนๆมาก๊อปปี้เทรดผมได้แล้วนะครับบน OKX นี้เนาะก็ก๊อปปี้ได้ทั้งแบบฟิวเจอร์แล้วก็แบบปเลยนักก็มาไ้ นะก็เข้ามาใน OKX OK แล้วก็ค้นหาว่า Mark นาราทิปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะขึ้นชื่อผมเหมือนกันนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามา ก็ป uh, y mm ิเทรดผมกันได้นะครับนี่นะก็ช่วงนี้ performance การเทรดคริปโตผมมันจะดีมากตรง uh, ในแบบสปอรตนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนาําว่าถ้าจะก mm ็ป y ิเทรดผมตอนนี้ก mm ็ป hmm. y แบบสปอตก่อนน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผลงานฟิวเจอร์เริ่มกลับมาดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปก mm ็ป y t เทรดฟิวเจอร์ผมนะครับถ้าใครอยากจะก็ป uh, ร mm ิเทรดฟิวเจอร์ผมนะนะเออเอามานี่นะครับห โอเคครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้อยากจะก๊อปปี้เทรดผมแต่ว่าอยากจะได้บทวิเคราะห์การเทรดของผมเพื่อเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนเองเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มแชร์บทวิเคราะห์ของผมกลุ่มนี้ได้นะครับทุกคนอ่านี่ก็คือกลุ่ม OKX OK by Mark n a r a t h นะครับก็สำหรับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมจะมาแชร์บทวิเคราะห์แล้วก็มีเพื่อนๆผมด้วยนะครับที่เทรดมาด้วยกันนี่แหละเขาก็จะมาแชร์บทวิเคราะห์ในกลุ่มกลุ่มนี้ให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็มออรบาช์ยู่่ๆ ข่าวด้วยนะครับนี่นะครับในกลุ่มกลุ่มนี้นะเพื่อนๆจะได้บทวิเคราะห์ทั้งจากผมแล้วก็จากน้องเอนดิวไปด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับทุกคนก็ล่าสุดนะจากที่เราเปิดกลุ่มมานะครับก็เมื่อล่าสุด2วันที่ผ่านมานี้นะครับอ่าเรามีบทวิเคราะห์ที่จบทีพีไป2บทวิเคราะห์แล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็เรายังไม่มีบทวิเคราะห์ที่จบส op อปลอเลยนะครับก็ล่าสุดถ้าใครได้เหตุตามบทวิเคราะห์เป๊ะเลย100%นะครับก็น่าจะได้กำไรกันไปประมาณ13 5%็แล้วนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือสถิติผลงานของบทวิเคราะห์ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับว่าเออกลุ่มนี้เนี่ยมีบทวิเคราะห์การเทรดที่มีคุณภาพขนาดไหนนะครับซึ่งที่จริงมันเพิ่ง2บทวิเคราะห์เนาะอาจจะฟุกก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะเห็นว่าเออบทวิเคราะห์มันดีจริงหรือเปล่าก็ สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้กันก่อนได้นะครับว่าเออเนี่ยโดยรวมแล้วบทวิเคราะห์ต่างๆที่ผมวิเคราะห์หรือที่น้องไอเดียวิเคราะห์หรือที่เพื่อนๆในทีมคนอื่นๆเขาวิเคราะห์เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับถ้าอยากเห็นก็เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับนี่เนาะผมจะคอยอบอกตลอดนะครับว่าตอนนี้สถิติของกลุ่มเนี่ยบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาเนี่ย TPSL ไปกี่บทวิเคราะห์ของใครอะไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยผมจะคอยรายง,งานให้ตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้กันก่อนได้นะครับ ตามนี้เลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับถึงแม้จะเขียนเอาไว้ว่าเป็น OKX by Mark นั่นทิพย์นะครับแต่ว่าถึงแม้เพื่อนๆจะเทรดอยู่ที่ Xchange อื่นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้เปิดรับทุกคนเลยนะครับแต่ก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก OKX ผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ใด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้าเรียนฟรีด้วยนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลาสสอนเทรดคริปโตฟรีให้กับเพื่อนๆที่สมัคร OKX ผ่านลิงก์ของผมนี้ด้วยนะครับแต่สำ ของมอันนี้ก็ยังไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมประกาศสอนฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าเออเนี่ยเงื่อนไขที่จะได้เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอก็สามารถดูเงื่อนไขกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆที่เทรดอยู่ exchange อื่นก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับก็ยังไงผมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนกับผมแน่นอนเรียนฟรีเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันได้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีีโอน้ผมมก็า แชร์ผลงานการเทรดคริปโตของผมประมาณนี้แล้วกันนะครับที่จริงเ่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นเป็นลายออเดอร์มากเลยนะครับว่าเออผมเทรดยังไงนะแต่ว่ามันไม่มีที่เป็นกราฟให้ดูอะ่ะมันมีแค่แค่เป็นรายการนะซึ่งก,ก็ก็ไม่มีมันมันมันไม่รู้จะแชร์อะไรยังไงให้เพื่อนๆดูเนาะเอาไว้คลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัด ฟุตเทจตอนผมเทรดเก็บไว้ด้วยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าเออเนี่ยตอนผมเทรดผมเทรดยังไงนะครับจะได้เป็นอไอเดียหรือเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆกันได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมผลงานอื่นๆอ,อ,อ,อีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าผมมีค่าสอนฟรีหรือว่ามีคาสออนนื ออกมาเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนฟรีกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์กันเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม